ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Friday Creation จำกัดMichelin Pilot Spot 4สนับสนุนโดยรถยนต์ MG Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้ม Ford Year and Sale ครับผมมิตรสุรมิตรและในวันนี้ครับจะพาคุณมาทดสอบรถในรูปแบบที่พร้อมที่จะรองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ใช้งานในเมืองหรือว่าแอคทิวิตี้กิจกรรมสำหรับครอบครัวครับกับคันนี้ Subaru Forester สำหรับ Subaru Forester เองถือว่าเป็นรถในรุ่นหนึ่งที่มีการเปิดตัวในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี2013ที่ผ่านมาในการเปิดตัวครั้งแรกมาถึงปัจจุบันในคันที่เรานำมาทดสอบครั้งนี้ถือว่าเป็น Big Minor Change ในการปรับโฉมเพิ่มใส่เทคโนโลยีเข้าไปเป็นโฉมโมเดลเยียร์หรือว่า MY16 นั่นเองนะครับไปดูรายละเอียดกันครับว่า Subaru Forester โฉม2016นี้มีจุดที่เปลี่ยนแล้วก็เป็นไฮไลท์อะไรกันบ้างครับ Subaru Forester ใหม่ได้รับการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยกระจังหน้าใหม่ที่สอดรับกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ด้านหลังดูทันสมัยมากขึ้นด้วยไฟท้ายแบบ LED ใหม่พร้อมประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ Boxer ขนาด 2.0 ลิตร4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 6,200 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด198นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีด Linetronic CVT และมาพร้อมระบบควบคุมการขับเคลื่อน4ล้อ X Mode ที่จะปรับการทำงานของคันเร่งเกียร์และระบบขับเคลื่อนให้สามารถขับขี่ไปได้ทุกสภาพถนนชมทางด้านนอกเนี่ยความแตกต่างที่เห็นชัดเจนก็คือแนวของไฟหน้าครับ Daytime Running Light ใหม่ชุดเลนส์ไฟที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมการหักเลี้ยวทิศทางตามการหักพวงมาลัยชุดของไฟสปอตไลท์แล้วก็ฟอกแลมป์เนี่ยมีการออกแบบช่องของชิ้นกันชนชายทางด้านล่างเนี่ยใหม่ทั้งหมดนะครับหน้ากระจังนะครับรวมถึงขอบแนวทางด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปรับให้ดูมีเส้นสายที่เฉียบคมเพิ่มมากขึ้นทางด้านหน้าอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งสำหรับรุ่น P ก็คือชุดฉีดน้ำล้างไฟหน้าครับซึ่งถ้าดูในส่วนของมิติตัวรถจะเห็นว่ามุมมองแล้วก็การดีไซน์แนวของเสากระจกบังลมหน้านะครับหรือว่าเอพิล่าเนี่ยอยู่ในมุมค่อนข้างตั้งพื้นที่ของกระจกทางด้านข้างก็กว้างนะครับซึ่งคันนี้ในการ Big Minor Change เนี่ยยังมีการปรับสเปคความหนาของกระจกเพื่อลดเรื่องของเสียงรบกวนด้วยครับแนวแล้วก็การวางนะครับขอบดีไซน์ของโป่งทางด้านหน้าตัวรถจะเห็นว่ามีการวางให้มีเส้นนะครับจากร่องฝากระโปรงลับมาถึงขอบข้างชิ้นและก็แนวของการชนหน้าจะเห็นว่าถูกออกแบบให้มีโอเวอร์แฮงหน้าเนี่ยไม่มากเกินไปแล้วก็มีมุมเฉียงในการลับนะครับวิ่งเข้าหาอุปสรรคที่สามารถที่จะปีนไต่ได้โดยที่ลดการขูดขีดนะครับในส่วนของการชนและก็ช่วงล่างทางด้านหน้าครับการวางตำแหน่งของกระจกมองข้างเนี่ยถูกขยับล่นมาเข้าหาผู้ขับขี่เหตุผลก็เพราะว่ามุมที่ตั้งขึ้นของกระจกบังลมหน้าถ้าเกิดกระจกมองข้างไปชิดอยู่ตรงขอบนอกเหมือนรถปกติทั่วไปก็จะทำให้ทัศนวิสัยแล้วก็มุมมอง
ของกระจกเนี่ยถูกลดลงไปพอสมควรครับแนวแล้วก็การออกแบบของบานฝาท้ายที่ตัดตรงลงมารับกับส่วนของชิ้นกันชนล่างเนี่ยระยะที่เป็นส่วนยื่นจากล้อหลังเนี่ยไม่มากเช่นกันนั่นก็เพราะว่าทำให้ตัวรถเวลาผ่านมุมเอียงแล้วท้ายเนี่ยไม่มีการคลูดหรือว่าติดกับเนินที่เป็นมุมองศาที่จะทำให้ท้ายรถติดนะครับและฝาท้ายที่เปิดแบบไฟฟ้าครับแนวแล้วก็ระยะในการเปิดของบานฝาท้ายถ้าเกิดดูจากช่วงของการเปิดระยะนี้สามารถปรับตั้งได้ครับแต่มุมในการเปิดแบบปกติที่ประมาณสัก180เซนนี่มันดูเตี้ยไปนิดนึงนะครับระยะถ้าตั้งสูงสุดแล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณ185ถ้าเกิดเป็นผู้ชายค่อนข้างสูงนี่ก็ค่อนข้างลำบากครับแต่สุภาพสตรีในออปชันแบบนี้ก็ใช้งานได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแนวขนาดความกว้างของตัวรถถือเป็นจุดเด่นหนึ่งสำหรับใน Subaru Forester นะครับพื้นที่ที่วางสัมภาระทางด้านท้ายถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่แข็งแล้วก็สามารถที่จะยกเปิดขึ้นมาส่วนที่วางเก็บเครื่องมือรวมถึงยางอะไหล่ขนาดฟูลไซส์ครับขอบ17 225 60เป็นล้อแม็กพร้อมอุปกรณ์ครบนั่นก็เพราะว่ารถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อจำเป็นจะต้องใช้ขนาดล้อแล้วก็ยางเซ็ตเท่ากันรวมถึงการปรับพับเบาะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในครับชุดเบาะสามารถที่จะปรับแยกเป็น 60% แล้วก็ 40% โดยปรับจากสวิตช์แบบไฟฟ้าทางด้านหลังเพราะนั้นเนี่ยการใช้งานก็สะดวกสบายครับทางด้านหลังเองนอกจากตัวชุดอุปกรณ์ที่มีมาให้เป็นมาตรฐานยังสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ออปชั่นที่จะล็อกตะขอเกี่ยวและรวมถึงช่องไฟเอาท์เลทขนาด12โวลต์เนี่ยถึงหมด3ตำแหน่งด้วยกันภายในตัวรถครับมิชลินได้สรรสร้างแล้วก็พัฒนายางในกลุ่มของ Pilot Sport มาอย่างต่อเนื่องโดยการนำประสบการณ์จากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบของ WRC World Rally Championship หรือการแข่งขันเลอมังที่ต้องแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงยางเองต้องรับทั้งแรงขับเคลื่อนการหักเลี้ยวควบคุมเข้าโค้งต้องคงสมรรถนะและประสิทธิภาพได้ดีทั้งในเส้นทางแห้งทางเปียกรวมถึงการเบรกอย่างกระทันหันจากประสบการณ์เหล่านี้เองได้ถูกถ่ายทอดมาในยางตระกูล Pilot Sport จนถึงวันนี้ Michelin Pilot Sport 4มาดูความรู้สึกของนักแข่งระดับโลกที่ได้สัมผัสและก็ทดสอบ Michelin Pilot Sport 4รุ่นนี้กันครับHi, we're out here today at the Sepang International Circuit trying out the new Michelin Pilot Sport 4 tyres, putting it through its paces in the slalom behind us. So they've made some huge steps with this tyre. It's definitely much, much more responsive, gives you a much nicer feeling on the road. And the biggest difference is in the braking performance. You know, we're gaining a few extra meters and stopping the car much, much more, especially in the damp conditions. So I think this is really exciting.For road driving use, and hopefully all of you join us in driving this fantastic tyre. Hi, it's Chris Meek, Citroen World Rally Driver. I'm here at the Sepang International Race Circuit to experience the new Michelin Pilot Sport 4 tyres. I have to say it's a really enjoyable experience. I've had some laps around the circuit. My first time here in Malaysia, but yeah, really exciting, and the tyres, incredible performance.ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกWe'll be right back.
อีกขั้นของยนต์ประกำที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกขั้นมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกอีกคันของยนต์ตระกรรมที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกคัน